ที่มายืนอยู่คนเดียวพี่บอลไม่สบายนั่นเองค่ะแต่ด้วยสปิริตนะคะของพี่บอลก็เลยส่งพี่สาวมาเป็นพิธีกรกับเฟิร์สค่ะขอต้อนรับเจนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์สตี้ค่ะคุณผู้ชมเจลลี่ค่ะพี่สาวพี่บอลลี่หน้าตาเหมือนกันเลยเนาะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเจลลี่ตอนนี้อยู่กันหน้าเซ็นทรัลเวิร์คค่ะในอันนี้ในอยู่อ๋อในเซ็นทรัลเวิร์คขอโทษเจ้าตื่นเต้นค่ะค่ะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์คนะคะกับงานแบงค์ออฟมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลนะคะเป็นมหกรรมที่รวบรวมมอเตอร์ไซค์นะคะไว้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมขนาดนั้นเลยค่ะคุณน้องใช่ค่ะบอกเลยว่างานนี้นะคะเข้าชมฟรีค่ะของฟรีนะคะคนไทยชอบรีบมากันนะคะใช่เลยค่ะปีนี้ค่ะคุณพี่เขาจัดในทีมนะคะ Light Your Destiny ค่ะลิขิตแห่งการขับขี่เป็นไงจะเสียเวลากับสกอยต์เราสองคนนานเกินไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปค่ะตึงนิ่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 งผู้ชมครับเป็นงานแรกที่เปิดตัวหญิงแบบนี้นะครับรถของขัดมาตั้งนานแล้วชื่ออะไรคะชื่อเอค่ะเออ่ะรู้จักเอ๋เดี๋ยวให้น้องแนะนำโมไซค์รุ่นนี้หน่อยว่ามีเป็นยังไงเป็นไงบ้างค่ะก็ที่บูธของเรานะคะก็จะมีการนำรถ Honda Big Bike ที่เป็นไฮไลท์มาด้วยกัน3รุ่นนะคะภายในงาน Bangkok Motor Bike Festival 2015แต่ว่าตรงนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่เป็นไฮไลท์ค่ะนั่นก็คือ CBR 1000 WR Champion Special ซึ่งที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็จะเป็นลายเล็บโซใหม่นั่นเองแล้วก็เหมาะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบความเร็วและความแรงของรถสายพันสปอร์ตนะคะเพราะว่าลายนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการเฉลิมฉลองแชมป์ค่ะให้กับมาร์คมาร์เกสนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแชมป์ Moto GP ใช่แล้วค่ะตรงนี้เลยเราอยู่กับเรื่องรถเนาะเรื่องกับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วอยู่ใกล้ๆช่วงวาเลนไทน์ด้วยเราก็ถามสาวสวยว่าถ้าแฟนของสาวสวยเนี่ยพาขี่มอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยไปเที่ยวทั่วประเทศเลยหนูอยากไปจังหวัดไหนขอแบบสุดๆไปเหนือสุดๆเลยละกันเชียงรายละกันไปเชียงรายจ้าไปขึ้นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยละกันนะขึ้นที่สูงอะไรแบบนี้มาค่ะเราอยู่หน้ารถตัวนี้แล้วค่ะแล้วข่าวว่าชื่อว่า Honda Go Wing โอ้ยคุณพูดถูกใช่ไหมใช่ไหมคะ Honda Go Wing ตรงนี้จะเป็นตัวไฮไลท์ของ Honda เป็นรุ่น Limited Edition เป็น Special Edition ตรงที่ว่าตรงนี้มันเป็นรุ่นครบรอบ40ปีของ Go Wing ครบรอบ40ปีทำออกมาเพิ่งครบรอบ40ปีเลยใช่ๆสีแดงดำตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ใช่ค่ะเป็นสีที่สีใช่ใช่แล้วที่บ่งบอกว่ามันเป็น limited edition เลยก็คือจะเป็นตรงนี้ค่ะสัญลักษณ์40ปีครบรอบจริงนี่ใช่ค่ะงานคือชื่อของเขาก็คือ king of grand touring เดี๋ยวถามก่อนว่าชอบแบบว่านั่งมอไซค์หรือเปล่าชอบนั่งมอไซค์ไหมถ้าเป็นบิ๊กไบค์โอเคนะแต่ถ้าพวกเวฟพวกอะไรพวกนี้ไม่เอาไม่เวฟคือขามันจะไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนเรามีแฟนหรือยังเรามีแฟนหรือยังมีแล้วชัดเจนถ้าเขาจะพาเราไปเที่ยวเนี่ยในวันแบบว่าวันแห่งความรักเออ14กุมภาเราอยากไปเที่ยวที่ไหนใช่แต่เปลี่ยนบรรยากาศนะเปลี่ยนบรรยากาศจากรถยนต์เนี่ยเป็น2ล้อคู่ใจแบบนี้ขอเป็นกลางคืนก็แล้วกันไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าสู้แดดไม่ไหวคือ 6:00 น.เช้าเนี่ยน้องหาที่จอดแล้วเออไม่ได้ก็คือฟิกเลยว่าต้องเป็นกลางคืนที่ไหนก็ได้นะได้หมดไปหมดเนาะอยากรู้ไงว่าแบบส่วนมากเนี่ยชอบแบบค่อมข้างหน้าหรือค่อมข้างหลังค่อมรถนะค่อมมอเตอร์ไซค์นะจริงๆแล้วมันก็ต้องแล้วแต่โอกาสวันไหนครบรอบนิดนึงก็นั่งหน้ากันแล้วกันใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมวันไหนทะเลาะกันก็นั่งหลังงอนกันไปไอ้น้องพักผ่อนดีกว่าอยู่บนรถไปพูดอื่นต่อเราจะได้พูดอื่นต่อไงจ้าขอบคุณมากค่ะของยามาฮ่าโลโก้อยู่ไหนคะโลโก้อยู่นี่ข้างหลังข้างหลังอันนี้โลโก้อยู่นี่ค่ะโลโก้อยู่นี่ค่ะน้องเป็นเพลงค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องแนะนำชื่ออะไรนะคะไม่ต้องแนะนำชื่ออะไรมีทุกเทปค่ะรายการเราเนี่ยรายการเรามอบให้น้องทั้งหมดเลยนะคะรัชนีนะคะชื่อรุ่น FZ09 ค่ะชอบเที่ยวแรงเร้าใจโอเคสภาพไปดูรถกันเลยดีกว่าโอ้แซ่บเวอร์อยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยตื่นมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย
เปลี่ยนกลายเป็นผู้ชายเนี่ยตายแล้วทำยังไงจะทำยังไงไปสนามหลวงก่อนเลยค่ะเล่นว่าวทำไมต้องเล่นว่าวผู้หญิงเล่นว่าวไม่ได้หรอไม่ไงบางทีผู้หญิงใส่กระโปรงไปลมมันแรงไงไม่ถนัดเออสมมติเป็นผู้ชายตื่นมาเล่นว่าวก่อนเลยขี่บิ๊กไบค์อยากรู้ว่าเราอยากจะซ้อนหน้าหรือซ้อนหลังก็แล้วแต่เวลาแล้วแต่จังหวะค่ะก็ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะถ้าซ้อนล่ะถ้าซ้อนยังไงถ้าซ้อนถ้าซ้อนหน้านะคะก็แบบโอ้โหโอ้โหแล้วอันนี้ถ้าซ้อนหน้าแล้วถ้าซ้อนหลังทำยังไงซ้อนหลังเหรอคะเออนี่นะคะโอ้ยยังไงคือถ้ามีคนนั้นก็แบบขาเกี่ยวไว้โอ้กลัวคนไปไหนกลัวเขาไปไหนโอเคโอเคให้เป็นเพลงทำงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันค่ะบ๊ายบายก็อยู่กับ4สาวถูกต้องค่ะไม่ใช่3สาวค่ะ3สาวนะคะบูธคาวาซากินะคะสวัสดีค่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 ะทั้ง3สาวนี้อยู่ที่บูธคาวาซากิค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าไฮไลท์ของบูธนี้คืออะไรจ๊ะไฮไลท์ของคาวาซากินะคะก็จะเป็นคันนี้เลยค่ะคาวาซากินินจา H2 ค่ะซึ่งเครื่องยนต์เขาเนี่ยจะเป็นแบบซุปเปอร์ชาร์จช่วยในเรื่องของอัตราเร่งซึ่งตอนนี้ค่ะมีที่คาวาซากิที่เดียวในโลกค่ะคุณพระคุณละขนลุกเลยค่ะเจ๊ขนลุกเลยค่ะขนลุกคุณบอกไม่ได้คือมันมีที่เดียวในโลกนะคะพูดจริงจริงเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งด้วยอันดับหนึ่งด้วยค่ะมาเจอกับสามสาวสุดแซ่บของคาวาซากินะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เธอถามเรื่องหัวใจสามสาวถ้าวันนึงเรามีแฟนแล้วแฟนเรามีบิ๊กไบค์แบบเนี้ยแล้วเขาจะพาเราไปเที่ยวในวันวาเลนไทน์แล้วเราเนี่ยอยากจะไปที่ไหนคะใครก่อนใครก่อนไปทะเลค่ะทำไมคะเมย์รับลมค่ะตอนนี้ไปทะเลเลยรับลมค่ะคุณผู้ชมรับลมสมบัติอันนี้ไปเขาค่ะชอบอะไรขึ้นลงโอ้ยดิฉันรู้สึกว่าตอบพีเกตตอบยากแล้วเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันแซ่บเวอร์ก็ภูเขาเลยค่ะขึ้นลมไปข้างไหนโอเคให้เขาลูกเกดบ้างลูกเกดค่ะในวันพิเศษนะคะหนูก็อยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่มีเขาค่ะเพราะว่าแค่นั้นก็รู้สึกว่าพิเศษโอ้นี่นางยังไม่มีแฟนลูกเกดตามหาคนนั้นคนในฝันอยู่ไหนเหมือนโดนเพื่อนจี้ปมไงไม่รู้ว่าจี้ปมอ่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านหลังเรานะครับคุณผู้ชมมีอะไรบอกเลยว่ามีแต่รถแต่งค่ะรถแต่งเต็มเลยจะโมดิฟายได้จริงค่ะไหนเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะไปค่ะครับโอเคอยู่กับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนตาซ่าโอ้โหแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างคะชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อจ้าเอ๋ค่ะจ้าเอ๋คอยลี่ค่ะคอยลี่ค่ะหนูเนยค่ะอันนั้นปวกค่ะด้านซ้ายสุดปวกเลยค่ะได้ข่าวว่ารถแถวนี้ไม่ธรรมดาเป็นรถที่ถูกโมดิฟายใหม่มาแล้วยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยก็คืองานนี้นะคะก็เป็นงาน Honda Motorcycle Idea Challenge ครั้งที่11แล้วนะคะก็จะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ Honda แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีหน้าตาแปลกๆเพราะว่าเราอ่ะวันนี้เรียกได้ว่าที่เราจัดขึ้นนะจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้คนที่รักรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์หรือว่าเป็นรถแบบรุ่นเล็กก็ตามนะคะอย่างรถแบบรถจักรยานยนต์ Honda เนี่ยจะเห็นว่าหน้าตามันก็เก๋ไก๋เท่อยู่แล้วแต่ว่าเอามาโมดิฟายใหม่ให้มันเก๋ไก๋กว่าเดิมแต่ละคนจะมีไอเดียยังไงมีแบบกึ๋นขนาดไหนเพราะว่าเราจะจัดประกวดกันแล้วก็จะให้ทั้งบุคคลทั่วไปด้วยแล้วก็จะเป็นภาครัฐนะคะมาแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัลมันมีตั้งแต่รถขนาดเล็กจนถึงรถขนาดใหญ่ใช่มั้ยคะแล้วรถพวกเนี้ยมันขับสามารถขับขี่ได้จริงมั้ยขับขี่ได้จริงแล้วก็คำถามต่อไปว่ายังไงเจ๊ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทำอาชีพพิตตี้เนี่ยเราอยากทำอาชีพอะไรคะอย่างเอแล้วนะคะก็จริงๆชอบแอร์โฮสเตสอะค่ะเป็นแอร์โฮสเตสนะจ๊ะเป็นแอร์กี่คะไม่มันก็ต้องมีพี่พาไปขายแอร์ตรงนี้ก่อนมั้ยคะ
เป็นแอร์โฮสเตสทำไมชอบการบริการบนเครื่องอะไรเงี้ยใช่แต่ลุกได้นะลุกได้ภาษาไม่ครบ3ภาษาได้2ภาษาภาษาอะไรกับภาษาไทยกับภาษาอีสานคนนางแซ่บเลยจ้านางเป็นคนอีสานดิเซ่ลองว่าให้เขาฟังหน่อยสิเบาได้อยู่ได้หล่ะเบาได้คือกันเอื่อยบ้านใดค่ะชัยภูมิจ้าบ้านเดียวกันที่ขอนแก่นจ้าซึ่งแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิใครก่อนเป็นพยาบาลว่าอยากเป็นพยาบาลนี่ว่าอยากล้มป่วยค่ะล้มป่วยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ๋อลืมไปค่ะผู้หญิงค่ะโอ้ยไม่พลอยแต่ว่านึกภาพพลอยใส่ชุดพยาบาลออกเลยนะจ๊ะเออเรียบร้อยไม่ใช่ทำไมคือชอบช่วยเหลือคนไข้อย่างเงี้ยเห็นคนป่วยแล้วแบบว่าสงสารโอ้ยนั่นจะใจงอนงามแนะนำก่อนเป็นพยาบาลหนูไปประกวดนางงามก่อนนะคะอายุเท่าไหร่คะคุณพลอยรักเด็ก18ต่างวันนี้ไม่ได้ค่ะไม่มีค่าเทอมบอกเจ๊พลอยต่างวันนี้ล่ะเนยอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะอยากทำอะไรคะอยากทำแบบร้านกาแฟเบเกอรี่อะไรแบบนี้ร้านกาแฟที่เจ๊งแล้ววันนี้มีร้านกาแฟด้วยโอ้ยังไม่มีในอนาคตในอนาคตโอเคงั้นให้สองสาวนี้นะคะเฝ้ารอ3 สาวนี้นะคะเฝ้ารถไปก่อนเดี๋ยวรถนางหายไปค่ะสวัสดีค่ะขอบมากค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะว่างานนี้แบบแซ่บมากแซ่บเวอร์แซ่บลืมเลยใช่แล้วทั้งน้องๆพิตตี้และรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นแอคเซสซอรีต่างๆนะคะใช่ที่เรามางานนี้ค่ะเจ๊มันมีที่มาที่ไปเพราะว่าคนไทยเนี่ยหันมานิยมเนี่ยขับขี่บิ๊กไบค์จริงๆค่ะดิฉันเห็นด้วยดิฉันเห็นด้วยเพราะว่าพี่หัวหน้าช่างภาพที่บริษัทเราเนี่ยเพิ่งซื้อไปไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือสนใจในจักรยานยนต์มากขึ้นใช่ตั้งแต่มีบิ๊กไบค์เข้ามายิ่งสนใจเลยถูกต้องแล้วงานนะครับบอกเลยว่ามาที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไม่จะเป็นโซนด้านนอกด้านในตัวห้างชั้น1นั่นเองแล้วงานนี้ครับมีตั้งแต่วันที่28ก็คือวันนี้วันที่8มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ถ้าอยากมาเห็นแบบเต็มๆมาดูเองเนาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ใกล้ๆนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่พลาดและอยากนั่งเย็นๆอยู่ที่บ้านนะคะก็เข้าไปดูที่รายการ Pitty Hunter นะคะถูกต้องโดยที่เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ว่า Pitty Hunter ก็เจอพวกเรา2คนค่ะถูกต้องค่ะน่ารักอย่างนี้เลยค่ะแล้วไงคะถ้าจะเข้าไปไลฟ์ใน Facebook ทำไงคะช่องทางแรกเลยว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ค่ะพิมพ์ Pitty Hunter ติดกันเลยค่ะค่ะเจอเลยเจอเลยอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube ค่ะเข้า bugaboo.tv ค่ะหรือว่าพิมพ์ Pitty Hunter ก็ใช่และที่สำคัญเดี๋ยวนี้ใน Google พิมพ์ได้แล้วพิมพ์ปุ๊บขึ้นเลยตอนนี้รายการเราติดท็อปมากท็อปอะไรท็อป10จริงไหมโหเนี่ยมาจากใครรู้ไหมมาจากกูเองนี่แหละค่ะเพราะกูเสิร์ชเองรีไม่เอาโอเคผู้ชมบรรยากาศด้านหลังก็เป็นนี่นี่คือการโชว์รถกันอันนี้คือรถของคนที่มาดูจริงๆใช่นี่คือบิ๊กไบค์ที่เขาขี่กันจริงใช่บิ๊กไบค์ขี่กันจริงแล้ววันนี้หมดเวลาของควอตี้และเจลลี่แล้วนะคะถูกต้องค่ะพบกันใหม่เทปหน้าคงเจอบอลลี่แล้วค่ะโอเคพบกันใหม่ค่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะทุกบทบาทของเรานะครับอยู่ที่ความสวยความงามครับผม